สวัสดีครับแฟนรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมคำพิเศษนะครับวันอังคารที่12ธันวาคม2566ครับ 9:57 นาทีครับวันนี้ผมอยากจะพาทุกท่านนะครับมาติดตามข่าวค่าแรงขั้นต่ำนะครับซึ่งเรียกว่าขึ้นน้อยมากจนกระทั่งนายกเศรษฐาบอกว่าขึ้น2บาทนะครับบางจังหวัดนี่ไม่สามารถซื้อไข่ได้เลยนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับจากไทยรัฐนะครับชงค่าจ้างขั้นต่ำเข้าครม.วันนี้นะครับยันทำมติตามมติบอร์ดถ้าตีตกให้ทบทวนต้องหารือกฤษฎีกานะครับทางมติชนพิพัฒน์ยันทำตามหน้าที่รัฐมนตรีแรงงานเตรียมเสนอค่าแรงขั้นต่ำเข้าครม.วันนี้นะครับวันนี้ก็นายกเนี่ยนั่งโต๊ะถกครม.เลื่อนเวลา10โมงนะครับจับตาชงค่าแรงขั้นต่ำนะครับจับตาครม.ลดค่าไฟแก้หนี้โควิดด้วยครับนี่ฮะนายกข่าวที่นายกบอกไม่เห็นด้วยเลยนะครับค่าแรงขั้นต่ำนายกค้านขึ้นค่าแรง 2-16 บาทน้อยมากหวังพุ่งขึ้นตาม400บาทตามนโยบายพรรคเพื่อไทยครับนี่ฮะนายกบอกไม่สบายใจมากต้องขอความเป็นธรรมให้กับแรงงานถ้าหากเราติดกับดักรายได้ต่ำเช่นนี้ก็ไม่โอเคหลังจากนี้ก็จะคุยกับคณะไตรภาคีขึ้นค่าแรงเพราะเป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วนะครับนี่ครับอันนี้คือข่าวเศรษฐา3วันที่แล้วนะครับจอปัดตกค่าแรงใหม่ฉุนไม่ถึง400บาทนะครับเนี่ยบางจังหวัด2บาทเองนะครับเป็นรายการขึ้นค่าแรงไม่เกิน15บาทเมื่อไหร่จะถึง600นายกลั่นไม่เห็นด้วยค่าแรงน้อยเกินไปนี่ครับวันนี้ก็ต้องติดตามกันนะครับขอบคุณรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพธรรมคำพิเศษสวัสดีครับ